สมมติว่าเรามีชีต Excel แสดงผลการขายของพนักงานนะครับเรามีพนักงานในนี้อยู่3คนนะครับสมศักดิ์สมศรีสมทรงเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นผลการขายเดือนมกราคมกุมภาไปเรื่อยๆนะครับสินค้าก็จะมีอยู่3ตัวนี่เป็นตัวอย่างนะครับมาดูของงานของสมศักดิ์ก็จะเหมือนกันเนี่ยนะครับเราจะวางรูปแบบเดียวกันเพื่อที่จะได้ใช้สูตรเหมือนกันได้ในของสมศรีนะครับแล้วก็นี่ก็ของสมทรงเพราะฉะนั้นเวลาที่เรารวมเนี่ยสมมติว่าผลการขายสินค้าที่1เดือนมกราเนี่ยเราก็ใช้สูตรอย่างเนี้ยนะครับซัมสมศักดิ์สมทรงแล้วก็ D6 นะครับก็คือช่องนี้ D6 ปัญหาก็คือว่าถ้าเกิดว่ามีคนเข้ามาใหม่อีกสักคนหนึ่งนะครับสมมติว่าชื่อว่าสมบัติแล้วกันนะครับนะครับเราก็มา copy เอาไปไว้เลยนะครับนะคัดลอกแล้วก็มาไว้ที่นี่จะได้ตรงกันนะครับเคลียร์นี่ออกไปนะครับก็สมมติว่าขายได้สัก500นะครับเรากลับมาดูภาพรวมนะครับจะเห็นว่าตรงนี้ไม่เปลี่ยนนะครับเพราะว่าแค่สมศักดิ์กับสมทรงเนี่ยงั้นคนที่เพิ่งเข้ามาเนี่ยทำไงเราก็ต้องมานั่งแก้ตรงนี้นะครับวิธีการง่ายๆนะครับเราสร้างเสร็จแล้วเนี่ยข้อมูลของเราจะเห็นว่าเขารวมตั้งแต่ชีตสมศักดิ์ถึงสมทรงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เอาสมบัติเนี่ยเอามาไว้ในส่วนที่ระหว่างสมศักดิ์กับสมทรงเสียนะครับข้อมูลก็จะมาอยู่ด้วยกันเลยดูนะครับก็ย้ายมาเอาไว้ตรงเนี้ยนะฮะแล้วกลับมาดูข้อมูลอีกทีนึงเห็นไหมครับตรงนี้ก็จะเพิ่มขึ้นแล้วอันนี้ก็เป็นเทคนิคง่ายๆประหยัดเวลาได้นะครับในกรณีที่มีคนเพิ่มขึ้นมาเราไม่ต้องเปลี่ยนสูตร